สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับให้ดูนะฮะเป็น Toyota Yaris ปีประมาณ2019นะฮะคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Built-in นะครับให้ดูลักษณะของจอตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวปรับภาพนิดนึงครับนี่ฮะจอ Android ตรงรุ่น Built-in เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอันนี้คือจะมีเบ้ามาในตัวนะครับพร้อมกับเรียกว่ากรอบแล้วกันนะครับยาวมาถึงนี้เลยนะครับแล้วก็รวมกับจอมาเลยนะครับเป็นเซตแบบนี้นะฮะมาถึงก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้ติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับดูนะตอนนี้คันนี้กล้องถอยพอเข้าเกียร์ถอยนะครับสัญญาณตัดนะครับเราจะเห็นว่านี่ครับสัญญาณถอยเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับดูภาพชัดๆนะฮะสวยๆแบบนี้ฮะอันนี้แสงค่อนข้างจะกระทบเยอะหน่อยนะครับโอเคนะฮะนี่ครับพอเราตัดเข้านี่ครับ YouTube นะฮะตัวนี้ใช้งานสะดวกแล้วดูหน้าจอหลักแล้วกันนะครับหน้าจอโฮมนี่ฮะหน้าจอโฮมเขาดูหน้าตาครับสวยงามครับนี่ฮะสินค้าตรงรุ่นนะครับแบบนี้ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับปรับภาพสักนิดนึงครับโอเคนะฮะดูหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ฮะใกล้ๆฮะกดหน้าจอนะครับนี่หน้าจอแอปครับเล่นได้หลากหลายเลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าเลยนะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมี YouTube นะครับมีแมปแผนที่นะครับเป็นระบบสั่งเสียงทั้งหมดนะฮะจะให้ดูนะฮะอันนี้ครับสามารถเปิด2แอปได้ด้วยนะฮะกดค้างนะครับลากไปนะฮะฟึบนะครับไปไว้ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น YouTube นะครับฝั่งนี้อันนี้เป็น Play Store นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้อีก1แอปนะครับไปฝั่งนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเปิดอยู่นะครับอันนี้เป็น Google Play นะฮะตัวนี้เราเข้าเกียร์ถอยดูนะครับภาพจะตัดไหมนะครับในขณะเล่นอยู่นะครับเข้าเกียร์ถอยภาพตัดเรียบร้อยนะฮะนี่แรม2ลม32นะครับสเปคค่อนข้างแรงนะฮะขึ้นอยู่กับไอ้นี่มากกว่าครับสัญญาณเน็ตนะครับเดี๋ยวผมปิดนะฮะกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับปิดไปฝั่งไหนฝั่งนั้นจะถูกปิดไปเลยนะครับแอปนี่ฮะก็เหลือเป็นแอป YouTube อย่างเดียวนะตอนนี้ฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้ Toyota นะครับตัวนี้เป็น Yaris นะครับปีประมาณ2019นะฮะสนใจติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับ Built-in แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ